เดี๋ยวสวัสดีค่ะพวกเราวงอาชูค่ะยี่ค่ะก็แนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะอัลฟาอาชูค่ะสวัสดีค่ะที่รักอาชูค่ะสวัสดีค่ะนีนอาชูค่ะสวัสดีค่ะน้ำหวานอาชูค่ะบอกว่านิดนึงวงอาชูนี่ความหมายจริงอาชูแปลว่าอะไรเนี่ยจริงๆแล้วอาชูก็คืออาชูอย่างนี้ค่ะแต่ว่าพวกเราเนี่ยไม่ได้มากับไข้หวัดนะคะแต่เรามากับความน่ารักนั่นเองค่ะก็เป็นปล่อยความน่ารักออกไปอาชูอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วยังไงเนี่ยทำไมเรามีน้องๆคนเล็กด้วยเนี่ยจริงๆแล้วสมาชิกวงเราค่ะก็มีหลายคนมากๆเลยแต่ว่าวันนี้นะคะเราก็จะมีน้องเล็กมาแล้วก็เป็นพวกเราเป็นตัวแทนจากทุกคนมาค่ะเป็นยังไงบ้างวันแสดงที่นี่ความรู้สึกว่ายังไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะเพราะพวกเราไม่เคยแสดงที่นี่เลยมาครั้งแรกก็แบบว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้มาเจอทุกคนเรียกได้ว่าวันนี้เราเต็มที่ไหมเราซ้อมมาเต็มที่เต็มที่มากๆเลยค่ะเป็นยังไงแล้วเรามีเพลงวันนี้มีเพลงอะไรมาแสดงบ้างครับเหมือนวันนี้นะคะที่พวกเราแสดงนะคะมีเพลง Give Me Your Love ค่ะก็รู้แหละนะคะแล้วก็ขอฟ้าความฝันค่ะใช่ค่ะมี3เพลงค่ะพูดถึงเพลงที่เราเพิ่งปล่อยไปค่ะก็เพลงที่ปล่อยลงสตรีมมิ่งนะคะก็จะมีเพลงก็รู้แหละค่ะส่วนวันนี้เนี่ยก็จะมีเพลงใหม่ด้วยก็คือ Give Me Your Love นะคะส่วนแพลตฟอร์มเนี่ยหรือว่า MV เนี่ยกำลังอยู่ในกระบวนการนะคะติดตามได้เร็วๆนี้เนาะครับจริงๆแล้วเราแบบเรียกได้ว่าเราเรียนไปด้วยแล้วก็สอนไปด้วยที่เรามีเวลาพักผ่อนมีเวลาจัดการยังไงบ้างอย่าตอบเลยก็เวลาการแบบซ้อมแล้วก็เวลาการเรียนเราคือแบ่งชัดเจนค่ะอย่างเรามีน้องเล็กน้องแล้วก็มีพี่ที่เรียนมหาลัยดังนั้นเนี่ยเวลาก็จะไม่ค่อยตรงกันดังนั้นเราก็จะเลือกเป็นช่วงเย็นค่ะหรือไม่ก็เป็นเสาร์อาทิตย์ไปเลยค่ะประมาณนี้ใช่แล้วทุกภาวะโควิดนี่เรามีปัญหากับการเจอกันก็ในช่วงโควิดเรามีการซ้อมออนไลน์ค่ะซึ่งก็มันก็จะยากกว่าปกติแบบมากๆแต่ว่าเพราะว่ามีสมาชิกหลายคนที่เข้ามาในช่วงที่ต้องซ้อมออนไลน์ด้วยดังนั้นก็เลยยากกว่าปกตินั่นเองค่ะแต่เราก็ตั้งใจแล้วก็ผ่านมาได้ค่ะ แล้วการเรียนของเราเป็นยังไงบ้างที่เราไปน้องเล็กก็จะมีเป็นการเรียนออนไลน์ค่ะแบบว่ามันก็เรียนได้ค่ะแต่ก็มันก็จะยากกว่าปกติค่ะต้องแบ่งเวลาต่อใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเราได้ว่าถ้าเราเจอเรื่องปุ๋ยจะทำไงหรือว่าเราก็เจอผ่านออนไลน์เพื่อนผมช่วงนี้จริงๆแล้วเราเริ่มกลับมาซ้อมแบบเจอหน้าเจอตากันละค่ะในห้องซ้อมดังนั้นก็จะง่ายกว่าปกติแล้วก็เหมือนพอเราอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆก็เริ่มสนิทขึ้นแล้วค่ะเพราะงั้นก็เลยทำให้เวลาซ้อมเนี่ยก็จะป่วนนิดนึงก็จะแบบว่าเหมือนก็จะเล่นกันมากแต่ว่าพอถึงเวลาที่ต้องซ้อมก็ทุกคนก็ตั้งใจมากๆค่ะเพราะเวลากว่าจะเจอกันเนาะเราก็เลยมีการพูดคุยกันมากขึ้นสำคัญว่าเราเล่นมากขึ้นเลยทุกคนคิดถึงกันแล้วถ้าเกิดเราจะติดตามจากงานหลังจากงานเนี้ยติดตามได้ช่องไหนค่ะก็น้องเล็กติดตามได้ที่เพจของเราเลยค่ะ Secret Travel Family กับอาชูค่ะค่ะแล้วก็อาจจะมีช่องทางการติดต่อของทุกคนถ้าสมมติว่าชอบคนไหนเป็นพิเศษก็สามารถไปติดตามได้เป็นชื่อแล้วก็ @ashu เลยค่ะจะมีทั้ง Facebook Instagram แล้วก็ TikTok ค่ะยังไงฝากถึงแฟนๆหน่อยครับเพราะอยากให้ตามน้องใครดีค่ะยังไงนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราแอชูด้วยนะคะสำหรับทั้งการออกมาออกแสดงอีเวนต์ต่างๆยังไงก็ฝากมาหาพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ